สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาพบกับไม้ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ามะขามดีควายจริงๆใบของมะขามดีควายอ่ะที่เขาคล้ายกันมากก็คือคล้ายกับต้นปะคำไก่หรือมะขามไก่ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะแต่ว่าปะคำไก่หรือมะขามไก่อ่ะขอบใบเขาจะมีความจักแล้วก็ มีเป็นริ้วที่ชัดเจนนะคะก็จะมีส่วนที่ต่างกันอยู่บ้างมะขามดีควายนี่อีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือปะขามดีควายหรือว่ามะซักนะคะทางภาคเหนือเรียกว่ามะซักที่เรียกว่ามะซักเพราะว่าเขาเอาไว้ซักผ้า นะคะเนื่องจากว่าผลของมะขามดีควายหรือปะขามดีควายอ่ะสามารถให้สารที่ทำให้เกิดฟองได้ก็เอาไว้สระผมเอาไว้ซักผ้าของคนโบราณเนาะเรามาดูลักษณะกันสักนิดหนึ่งมะขามดีควายเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบคล้ายใบทองหลางก้านคั่วใบสีส้มเราชักสงสัยคำบรรยายในหนังสือเล่มนี้แหละไม้เทพเมืองไทยนะคะใบหนาเป็นพุ่มทึบงามดอกสีขาวเป็นเหลืองออกเป็นช่อรูปพุ่มใหญ่มีขึ้นตามป่าชื้นทางภาคพยัพและภาคอื่นๆมีพบประปรายตามป่าริมแม่น้ำกกจากท่าตอนเมืองฝางถึงเชียงรายผลกลมโตขนาดผลพุทราสีน้ำตาลแก่เกือบดำผลมักเหี่ยวเมื่อต้มน้ำทำให้เกิดฟองใช้ซักผ้าแทนสบู่ได้กับใช้ฟองสุมศีรษะเด็กแก้หวัดคัดจมูกคือไม้ต้นเนี้ยใช้ประโยชน์อย่างเดียวจากผลของเขานะคะในเรื่องของการให้ฟองเพื่อซักผ้าหรือว่าเพื่อสระผมหรือใช้ฟองสุมกระหม่อมเด็กสำหรับแก้หวัดคัดจมูกในแพทย์ตำบลกล่าวว่าผลมะขามดีควายลดขมแก้การภายในดับพิษทุกอย่างแต่เราไม่ค่อยเห็นการเอาผลมาใช้เป็นยากินเลยเนาะเพราะฉะนั้นขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะใครเคยใช้ผลของมะขามดีควายหรือปะขามดีควายเป็นยากินตามตำราที่ว่าไว้ว่าแก้การภายในดับพิษทุกอย่างจริงน่าสนใจเนาะแต่ไม่เห็นมีใครใช้สักเท่าไหร่เขาจะใช้ผลมะขามดีควายมาสุ่มให้เป็นฐานแล้วปรุงเป็นยารับประทานอ๋อใช้ความเป็นด่างของมันดับพิษร้อนภายในแก้พิษไข้พิษซางของเด็กและใช้ร่วมกับเม็ดมะกอกสุมรับประทานเป็นยาแก้หอบเนื่องจากปอดชื้นปอดบวมเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ผลนี่จะต้องมีความรู้ทางเภสัชพอสมควรนะคะไม่ใช่เอาผลมาต้มกินนะห้ามเด็ดขาดเลยนะถ้าเราไม่รู้วิธีใช้ในการกินนี่ห้ามใช้เลยนะคะเอาไว้ให้ผู้ที่เขามีความชำนาญมีประสบการณ์ในการใช้จริงๆเขาได้ใช้กันเนาะเพราะถึงแม้ว่าจะมีสรรพคุณที่ดีมากแต่มันจะต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะนั้นโดยทั่วไปเราก็จะเห็นมะขามดีควายหรือปะขามดีควายเอามาใช้สระผมวันนี้ก็เลยอยากบอกเล่าของไม้ที่สักวันหนึ่งอาจจะสูญหายไม่มีใครรู้จักขึ้นมาสักวันหนึ่งก็ได้นะคะด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีความทันสมัยความสะดวกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือนอาจจะทำให้ปะขามดีควายหรือมะขามดีควายเนี่ยกลายเป็นแค่ตำนานไปแล้วก็เห็นว่าถ้าเด็กเมื่อก่อนหัวเขาจะเป็นชันตัวเนาะคือเป็นเหมือนตุ่มผู้พองอ่ะใช้ผลของมะขามดีควายเนี่ยต้มเอาไปสระผมก็ช่วยรักษาอาการแผลชันตุได้นะคะวันนี้เวลาก่อนสมุนไพรก็เลยขอฝากเรื่องของมะขามดีควายปะขามดีควายหรือมะซักไม้ที่คนโบราณใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายอีกทั้งเป็นยาแก้พิษไข้ชั้นดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ